สวัสดีครับผมนาแดมครับวันนี้ผมแนะนำนะครับการติดตั้งชกยกฝากระโปรงใน Mitsubishi Pajero Sport ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับทำการติดตั้งชกยกฝากระโปรงนะครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ได้ยากอะไรสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปติดตั้งเองเรามีคู่มือไปให้นะครับอันดับแรกนะครับให้เราทำการคลายน็อตนะครับตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ขาล็อกเข้าไปแบบนี้นะครับวิธีการทำแบบนี้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าหันขาออกนะครับจะไม่แข็งแรงนะครับผมลองเทสดูแล้วนะครับวิธีการติดตั้งที่โรงงานให้มานะครับแต่ถ้าทำแบบนี้นะครับขาล็อกจะใช้ได้แข็งแรงพร้อมค้ำกับตัวนี้ไปเลยนะครับสังเกตดีๆนะครับเป็นตัว L แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับให้เราทำการยึดขาตัวนี้ก่อนนะครับแล้วมาทำการนะครับคลายน็อตเบอร์10นะครับที่อยู่นะครับเหนือนะครับขาล็อกไฟหน้าตัวแรกนะครับเห็นไหมตัวนี้ฮะขานออกนะครับแล้วการใส่หัวบอลเข้าไปเสร็จปุ๊บติดตั้งนะครับโดยการขันโชกให้ติดกับตัวนี้ก่อนนะครับขันโชกติดกับตัวนี้ก่อนแล้วค่อยดันฝากระโปรงขึ้นไปแล้วก็เอาตัวนี้ร้อยในดูนี้นะครับแล้วขันล็อกนะครับประแจเราใช้เบอร์10และเบอร์12นะครับมีเท่านั้นเองนะเบอร์10ประขันหัวนี้ครับเบอร์12ขันล็อกด้านในนะครับส่วนตัวนี้ก็เบอร์12เช่นกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นเบอร์10นะครับก็ไม่มีอะไรครับง่ายๆแบบนี้ครับสำหรับโชคยกฝากระโปรงในพอร์ตนิวนะครับตัวปาเจโร่สปอร์ตกับ Mitsubishi Triton ล่าสุดตัวใหม่นะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะปิดออกมาครับปึ๊บปิดได้จริงนะครับนี่ครับกดล็อกได้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดดูครับนี่ครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้ Mitsubishi ตัว All New Titan และ All New Pajero Sport ตัวใหม่นะครับสนใจตัวชกยกฝากระโปรงก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระดับครับ0812811259และอีกเบอร์1081935371ครับขอบคุณมากๆครับ